ับการที่ผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จเรื่องหนึ่งแล้วผมก็นับถอยหลังเลยแต่ต้องทันก่อนตายด้วยนะสำคัญที่สุดตอนนี้คุณถามตัวเองก่อนนะคุณถืออะไรไว้แล้วคุณถือมันไว้ทำไมวันที่ผมเจอมรสุมมากมายผมแม่งโคตรหน้าด้านเลยอ่ะผมหน้าด้านผมหน้าทนที่ผมจะยืนหยัดต่อมรสุมนี้แล้วผมก็ผ่านมันไปจนพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ Merry Christmas and Happy New Year ครับศุกร์ที่25ธันวาคม2563ครับเป็น EP ที่23แล้วก็อีกไม่กี่วันจะสิ้นปีครับปีนี้ให้มันหมดบทไปนะเพราะว่ามันทิ้งความเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ความทุกข์ทรมานแต่มันก็สอนอะไรเราเยอะเลยนะครับกับโควิดแล้วก็จริงๆแล้วมันน่าจะผ่านพ้นไปได้ดีนะเราฉลองปีใหม่กันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะฉลองปีใหม่กันเต็มที่ได้นะครับเราจะร่วมกันครับเพื่อจะเราจะผ่านพ้นวิกฤตสิ่งเหล่านี้ไปของชาวโลกทุกๆคนแต่ยังไงก็ตามนะครับชีวิตยังไงก็ต้องดิ้นรนเพราะลมหายใจเรื่องมีอยู่เพื่อนๆครับ EP 23นี้เนี่ยผมอยากจะพูดในเรื่องอะไรดีเขาบอกว่าสินทรัพย์ที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของเราซึ่งเป็นคนเนี่ยนะครับนั่นเขาเรียกว่าความคิดครับคุณครับไม่มีอะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญเรื่องความคิดเลยคุณรู้ไหมชีวิตเราจะโดนบันดาลทุกอย่างให้เป็นไปทางไหนอยู่ที่ความคิดของเราจริงๆนะฮะเพื่อนๆครับก็บอกว่าหนามที่แหลมคมไม่ต้องเสี้ยมคนที่แหลมคมไม่ต้องสอนผมยังพูดถึงอะไรเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะพาตัวเองคุณไปพาธุรกิจคุณไปให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ถ้าวันนี้คุณไม่เป็นมืออาชีพผมบอกคุณนะคุณยังไกลจากคำว่าเป้าหมายอีกไกลแสนไกลเลยคำว่ามืออาชีพเนี่ยมันเป็นคำเล็กๆสั้นๆนะแต่ว่ามันมีความหมายมากมายเลยเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันว่าคำว่ามืออาชีพมันคืออะไรนี่คุณครับทุกวันนี้หลายคนผมจะดีบอกว่าดิ้นรนเพื่อต้องการอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเงินแปลว่าอะไรคุณสำหรับตัวผมนะในความหมายอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่คุณครอบครองสิ่งใดๆแต่มันคือสิ่งที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้รู้จักโฟกัสเรื่องรายรับและก็รายจ่ายอันนี้เรื่องสำคัญรายรับเนี่ยเรารู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่รายจ่ายบางทีเราไม่รู้เลยนะบางทีมันมาแบบฉุกเฉินก็มีแล้วถ้าคุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้แล้วก็ผมบอกคุณนะคุณไม่มีทางอิสรภาพทางการเงินได้เลยบางคนมีรายได้เป็น10ล้านนะแต่ยังไม่สามารถมีอิสระทางการเงินได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะรายจ่ายมันท่วมกว่า10ล้านเกินไปบางคนมีรายรับแค่เดือนละ 100,000 บาทแต่เขารู้จักที่จะดูแลเรื่องรายจ่ายเนี่ยนะครับเขามีอิสระทางการเงินได้จริงๆดังนั้นคุณครับถ้าคุณรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็ผมจะบอกคุณนะอย่างน้อยสุดเมื่อคุณปรับรายจ่ายแล้วนะคุณมีรายรับเหลือแล้วนะคุณก็ยังสามารถที่จะนำเงินก้อนนี้มาต่อยอดลงทุนนะครับคุณเชื่อผมนะคุณจะไม่มีทางประสบผลสำเร็จได้เลยถ้าคุณไม่ทำเช่นที่ผมว่านี้เพื่อนๆครับเขาบอกว่าการขึ้นบันไดเนี่ยยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่มุมมองยิ่งกว้างไกลมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้คุณทำซูเรียนคือการลงทุนในธุรกิจเครือข่ายซูเรียนการลงทุนธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรือไบนารี่นะการลงทุนเครือข่ายที่ถูกต้องเนี่ยมันเหมือนการเฝ้าที่เราทาสีอะเราจะเฝ้ารอสีให้แห้งหรือการที่เราปลูกต้นไม้ลงไปในดินปลูกต้นหญ้าต้นอะไรก็ตามที่เราต้องการผลของมันลงไปในดินเราต้องใช้เวลาในการรอให้มันเจริญงอกงามครับอันนี้เขาเรียกว่าการลงทุนเรื่องเครือข่ายแต่ถ้าคุณอยากจะตื่นเต้นเร้าใจท้าทายอยากจะรวยประเภทข้ามวันข้ามเดือนแล้วก็รวยได้เลยคุณก็ไปปล้นเขาแล้วกันไปจี้เขาแล้วกันหรือไปทำไบเนอรี่ไปทำแชร์ลูกโซ่แล้วกันแต่ผลลัพธ์คุณต้องยอมรับนะว่าวันหนึ่งคุณรวยด้วยแบบนั้นอ่ะวันหนึ่งคุณอาจจะต้องชอกช้ำระกำใจอย่างแน่นอนแล้วคุณอาจจะสูญเสียความภาคภูมิใจในชีวิตไปเลยก็ได้เพราะนั้นเพื่อนๆเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเพื่อถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะคุณเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนคุณรู้ไหมสำหรับตัวผมเองอ่ะผมมีจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนแต่คุณรู้ไหมจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวผมเองจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงเฉื่อยของความโชคดีนะฟังดีๆนะฮะจุดเปลี่ยนของผมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงเฉื่อยความโชคดีแต่มันเกิดขึ้นจากความกดดันของโชคร้ายต่างหาก
เพราะอะไรฮะเพราะวันที่ผมโชคร้ายแล้วผมเจอวิกฤตเนี่ยมันเป็นแรงกดดันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพลิกเปลี่ยนตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราคงไม่สามารถที่จะประสบได้ในชีวิตอย่างแน่นอนทีนี้คุณฮะถ้าบางทีเนี่ยพอคนมีโชคดีเยอะๆนะมันก็มีความคิดที่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอเราเจอความกดดันความโชคร้ายเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกเราเปลี่ยนแปลงนะฮะเมื่อคุณรู้ไหมถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะสำหรับตัวผมเองนะผมจะคำนวณเวลาเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของผมครั้งเนี้ยผมต้องใช้เวลามันเท่าไหร่กับการที่ผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จเรื่องนึงสำเร็จเรื่องนึงแล้วผมต้องการใช้เวลามันกันเท่าไหร่เมื่อผมคำนวณแล้วว่าผมต้องการใช้เวลามันเท่าไหร่เมื่อผมคิดคำนวณแล้วผมวางแผนแล้วผมลงมือทำนะครับแล้วผมก็นับถอยหลังเลยสมมติผมวางแผนว่า5ปีผมจะสำเร็จมันให้ได้ผมจะนั่งรับถอยหลังเลยแล้วผมจะไม่ข้องเกี่ยวหรือลังเลหรือว่าท้อแท้อะไรเลยเพราะผมตั้งเวลาแล้ว5ปีแต่5ปีนั้นต้องทันก่อนตายด้วยนะไม่ใช่มึงตั้งเวลาไว้แล้วมึงตายซะก่อนนะเพราะฉะนั้นบางทีแก่เกินไปบางทีคุณ60กว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่มันไม่ใช่ละนะฮะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าชีวิตมันไม่มีเวลาเวลาเนี่ยมันได้มาฟรีๆแต่คุณไม่สามารถขอเพิ่มได้นะคุณรู้ไหมครับเขาบอกว่า1นาทีของการเปลี่ยนแปลง1นาทีที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของเวลาแต่ตลอดเวลาที่เปลี่ยนแปลงคือจิตใจของมนุษย์เวลาไม่มีคำพูดนะครับเวลาไม่มีปากที่มันจะบอกอะไรเราได้แต่เวลามันสอนเราได้มากกว่าคำพูดอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดว่าคุณจะโห่ร้องเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นการสูญเปล่าจริงๆถ้าคุณโห่ร้องเฉลิมฉลองนะครับแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จผลได้นะฮะเพื่อนๆครับเมื่อเวลาเนี่ยมันได้มาฟรีๆแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะขอคืนหรือว่าเพิ่มเติมกับมันได้แล้วสำคัญที่สุดตอนนี้คุณถามตัวเองก่อนนะคุณถืออะไรไว้แล้วคุณถือมันไว้ทำไมเพื่ออะไรผมกำลังพูดต่อไปก็คือคำว่ามืออาชีพนั่นเองมืออาชีพต้องเป็นคนเรียบง่ายมีสัจจะไม่ละเลยในสิ่งที่ทำนะครับมีหน้าที่นะครับมีเส้นทางและที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีวินัยและวินัยตรงนี้มันจะสามารถพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้แล้วสำคัญกว่าวินัยอีกนิดนึงก็คืออย่าให้เรื่องเล็กๆมาทำลายเรื่องใหญ่ๆหรือความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆเมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกตัวเองเลยว่าอย่าคิดจะทำอะไรเมื่อสายเกินไปผมอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณคิดจะทำอะไรเมื่อสายเกินไปคำว่าสายเกินไปแปลว่าไม่ทันแล้วนะครับเมื่อมันไม่ทันแล้วแล้วคุณจะเอาอะไรมาต่อสู้เขาได้ใช่ไหมฮะเพราะถ้าคุณคิดอะไรแล้วคิดแล้วต้องลงมือทำอย่างมืออาชีพจริงๆนะครับสำหรับตัวเองตะกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าวันที่ผมตกระกำลำบากวันที่ผมล้มเหลววันที่ผมผิดพลาดวันที่ผมเจอมรสุมมากมายผมแม่งโคตรหน้าด้านเลยอ่ะผมหน้าด้านผมหน้าทนที่ผมจะยืนหยัดต่อมรสุมนี้แล้วผมก็ผ่านมันมาจนถึงวันนี้จนได้วันที่มานั่งคุยกับพวกคุณตรงนี้ได้วันที่ซูเลงก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่24จนได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมต่อสู้และผ่านมันมาเพื่อนๆครับอย่าให้แผลของความรู้สึกมันรักษายากกว่าแผลของปกตินะครับบางทีแม่งเสียความรู้สึกอ่ะนะครับไม่อยากทำเพราะเหม็นหน้ามันอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมบอกคุณนะเพราะนั้นบางทีความรู้สึกเนี่ยถ้าคุณเอาความรู้สึกมันอยู่เหนือแผลปกติแล้วคุณจะรักษามันไม่ได้เลยนะฮะผมอยากจะฝากไว้สัก 3-4 ข้อข้อที่1อย่านำความทุกข์ไปให้กับคนที่คุณรักหรือแคร์ถ้าคุณรักคนนั้นจริงคุณแคร์คนคนนั้นจริงนะครับคุณต้องไม่นำความทุกข์ไปให้เขาหรือไม่นำความเดือดร้อนไปให้คนที่คุณรักผมไม่เคยนำความทุกข์หรือความเดือดร้อนไปให้พ่อแม่ผมเลยเพราะผมรักเขาและรักเขาจริงๆเพราะนั้นเราจะไม่ทำลายหรือทำให้คนที่เรารักนั้นผิดหวังหรือเกิดความทุกข์และเสียใจจากการกระทำของเราอันที่สองเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากให้ลูกของคุณเป็นคนดีคุณต้องเติมสิ่งที่ดีลงไปในชีวิตของเขาถ้าวันนี้คุณอยากให้องค์กรของคุณดีคุณก็ต้องเติมสิ่งที่ดีลงไปในองค์กรของคุณนะครับเติมอะไรเติมความคิดบวกทัศนคติบวกคำพูดดีๆนะครับคำที่เป็นสิริมงคลสอนให้เขารู้จักอดทนสอนให้เขารู้จักฟันฝ่าสอนให้เขารู้จักไม่กลัวอุปสรรค
สอนให้เขารู้จักไม่กลัวปัญหานะครับสอนให้เขารู้จักก้าวเดินด้วยตัวเองสอนให้เขารู้จักพึ่งพาตัวเองสอนให้เขาพยายามให้มากขึ้นสอนให้เขาพัฒนานะครับทฤษฎีต่างๆไม่ใช่สอนลูกและสอนองค์กรของเราให้รู้จักแต่โกงนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับองค์กรคุณจะล่มสลายในวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะเติมคำว่าโกงลงไปให้เขาได้เพิ่มไปอีกอันที่สามก็บอกว่าถึงแม้คุณจะนิสัยแย่แค่ไหนนะถึงแม้นิสัยคุณจะแย่แค่ไหนคุณก็ต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ถึงแม้คุณจะมีนิสัยแย่แค่ไหนคุณก็ต้องไม่ลืมคนที่มีบุญคุณต่อคุณเพราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้เลยไหมเพราะมันกำลังจะปีใหม่ผมอยากจะบอกว่าคุณเชื่อผมไหมว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องแก่แล้วเมื่อวันที่คุณแก่นะคุณก็จะต้องพบวันหนึ่งที่คุณทำอะไรไว้เพราะมนุษย์ทุกสิ่งอย่างคือผลลัพธ์ของความคิดแล้วมันเกิดการกระทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดมันส่งผลไปถึงการกระทำที่ไม่ดีอย่างที่ผมบอกแล้วไงสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ก็คือความคิดนั่นเองนะครับอันที่สี่จงเสิร์ฟอาหารและข้าวให้กับพ่อแม่ของคุณด้วยมือของคุณเองเถอะอย่ารอไปเสิร์ฟอาหารและข้าวบนหิ้งบูชาเลยมันจะสายเกินไปเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะคำว่าสายเกินไปคือมันไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีครอบครัวสมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นจงดูแลกันนะครับกำลังจะสิ้นสุดปีละเพราะฉะนั้นอีกปีนึงก็กำลังจะผ่านพ้นไปก็จะก้าวขึ้นสู่ที่ปีใหม่ที่สดชื่นมันก็จะเป็นฟ้าผืนเดิมนั่นแหละแต่มันจะเป็นฟ้าผืนใหม่สำหรับเราถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับต่อสู้นะครับฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาโควิดก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คงต้องแก้ไขกันไปนะครับเพื่อนๆครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเอาเวลาที่เรามีแล้วแก้ไขกับสิ่งที่ผิดพลาดสุดท้ายอยากจะฝาก FC สาวๆของผมนะครับFC สาวๆของผมเนี่ยวันนี้อยากจะฝากอะไรดีเขาบอกว่าคุณครับชีวิตหนึ่งอ่ะกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่อ่ะคุณอาจจะต้องเจอคนที่ไม่ใช่หลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้าที่พูดคำว่า goodbye ลาก่อนชีวิตเก่าคุณใช่ไหมฮะชีวิตใหม่มันจะมา say hello กับคุณทันทีถ้าคุณไม่กล้าบอกลาชีวิตเก่าชีวิตใหม่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครับผิดก็ผิดไปแล้วพลาดก็พลาดไปแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามานะครับแล้วก็เราคงจะเจอกัน EP นี้เป็น EP สุดท้ายของปี2563นี้นะครับสุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas ถึงแม้ผมจะไม่ใช่ซานต้านะครับแต่ผมก็สามารถไปหาคุณในคืนวันที่25ได้นะครับเพื่อนๆครับถ้ารักและชอบกันกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนก็กด Subscribeถ้าอยากให้ EP ของผมนั้นอยู่ยงคงพันและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็ช่วยสั่นกระดิ่งติ๊งๆๆๆๆๆหน่อยนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งอย่างในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านพ้นมานะครับก็พบกันในปีหน้าฟ้าผืนเดิมแต่พวกเราจะมีความอดทนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันจริงๆนะครับขอบคุณแล้วก็หลับฝันดีทุกคน Merry ChristmasHappy New Year, wealthy and healthy in the coming New Year for everyone. ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ Merry Christmas, Happy New Year. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we'd go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle.สินทรัพย์ที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือความคิดหนามอันแหลมคมไม่ต้องเสี้ยมคนที่แหลมคมไม่ต้องสอน A day or two ago I thought I'd take a ride and soon miss